โซรสปัญหาว่าด้วยทำเป็นเหตุให้ถึงฝั่งพรามภาวรีพูดถึงฝั่งแห่งมนปรารถนาซึ่งความเป็นผู้ไม่มีกังวลได้จากบุรีอันเป็นที่รื่นรมแห่งชาวโกศลไปสู่ทักขินาปัถาชนบทพรามนั้นอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำโคทาวรี ใกล้พรมแดนแห่งแคว้นอัสกะและแคว้นมุลกะด้วยการสแสวงหาผลไม้ชาวบ้านที่อาศัยพรามภาวรีนั้นก็เป็นผู้ภัยบูนพรามภาวรีได้บูชามหายันด้วยสวยอันเกิดแต่กสิกรรมเป็นต้นในบ้านนั้นครั้นบูชามหายันแล้วได้กลับเข้าไปสู่อาสม เมื่อพรามภาวรีนั้นกลับเข้าไปสู่อาสมแล้วพรามอื่นเดินเท้าเสียดสีกันฟันเคละศีรสะเกลือกกลัวด้วยทุลีได้มาทำให้พรามภาวรีสะดุง้งก็พรามนั้นเข้าไปหาพรามภาวรีแล้วขอทรัพย์ห้ารพรามภาวรีเห็นพรามนั้นแล้วได้เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ไต่ถามถึงสุขและทุกข์แล้วได้กล่าวว่าไทยธรรมวัตถุอันใดของเราไทยธรรมวัตถุทั้งปวงนั้นเราสลาเสียสิ้นแล้วดูกระพรามท่านจงเชื่อเราเถิดทรัพย์ห้าร้อยของเราไม่มีพรามนั้นกล่าวว่า เมื่อเราขออยู่ถ้าท่านไม่ให้ไซ้ในวันที่เจ็ดศีรษะของท่านจะแตกเจ็ดเสียงพรามผู้หลอกลวงนั้นกระทำกลอุบายแล้วได้กล่าวคำจะให้เกิดความกลัวพรามภาวรีฟังคำของพรามนั้นแล้วเป็นผู้มีทุกข์ซูบซีดไม่บริโภคอาหาร เพียบพร้อมด้วยลูกศรคือความโศกอันหนึ่งเมื่อพรามภาวรีคิดอยู่อย่างนี้ใจก็ไม่ยินดีในฌานเทวดาผู้ปรารถนาประโยชน์เห็นพรามภาวรีมีทุกข์สะดุง้งหวาดวันจึงเข้าไปหาพรามภาวรีแล้วได้กล่าวว่าพรามนั้นไม่รู้จักศีรษะ เป็นผู้หลอกลวงต้องการทรัพย์ไม่มีความรู้ในธรรมเป็นศรรีรษะและทารรเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปพรามภาวรีกล่าวว่าบัดนี้ท่านรู้จักข้าพเจ้าข้าพเจ้าถามท่านแล้วขอท่านจงบอกธรรมเป็นศรรีรษะ และทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะฟังคำของท่านแม้เราก็ไม่รู้ทำเป็นศีรษะและทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปเราไม่มีความรู้ในธรรมทั้งสองนี้ปัญญาเป็นเครื่องเห็นธรรมอันเป็นศีรษะและธรรม เป็นเหตุให้ศีรษะตกไปย่อมมีแก่พระชินเจ้าทั้งหลายก็บัดน,นี้ใครเล่าในปัตีมนทนนี้ย่อมรู้ดูกระระเทวดาขอท่านจงบอกบุคคลผู้รู้ธรรมเป็นศีรษะ และทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปนั้นแก่ข้าพระเจ้าเถิดดูกระพรามพระผู้มีพระภาคผู้สัก,กยบุตรลำดับพระวงศ์ของพระเจ้าอกากากราชมีพระรัศมีรุ่งเรืองเป็นนายกของโลกเสด็จออกผนวดจากพระนครกบิลพัท เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงทรงบรรลุอภินยาและทศพลยาณครบถ้วนทรงมีพระจักสุขในสัพพธรรมทรงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงสรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้น ตรัสรู้แล้วในโลกมีพระจักสุขทรงแสดงธรรมท่านจงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเถิดพระองค์จักตัดพยากรณ์ข้อความนั้นแก่ท่านพรามภาวรีได้ฟังคำว่าสัมพุโทโธเป็นผู้มีใจเฟื่องฟูมีความโศกเบาบาง และได้ปิติอันภัยบูนพราหมารีนั้นมีใจชื่นชมเบิกบานเกิดความโสมนัสจึงถามเทวดานั้นว่าพระโลกนาตประทับอยู่ในขามนิคมหรือในชนบทไหนข้าพเจ้าจะพึงไปนมัสการพระสัมพุทธเจ้า ผู้อุดมกว่าสัตว์ได้ในที่ใดพระชินเจ้าผู้ศักยบุตรทรงมีพระปัญญามากมีพระปัญญาประเสริฐกว้างขวางทรงปราศจากธุระหาอาสวะมิได้องค์อาจกว่านระทรงรู้ทำเป็นศีรษะและทำเป็นเหตุ ให้ศีตรษะตกไปประทับอยู่ในมันทิระสถานของชนชาวโกสลในพระนครสาวัตถีลำดับนั้นพรามภาวรีเรียกพรามทั้งหลายผู้ถึงฟังแห่งมนซึ่งเป็นสิทธ์มาสั่งว่าดูกระ,ระมานบทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาเถิดเราจักบอกแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังคำของเราความปรากฏแห่งพระสามพุทธเจ้าพระองค์ใดอันสัตว์ได้ยากเนืองเนืองในโลกนี้วันนี้พระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรากฏว่า สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านทั้งหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์เถิดพรามผู้เป็นสิษย์ทั้งหลายซักถามด้วยคาถาว่าข้าแต่ท่านพรามบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วจะพึงรู้ว่าท่านผู้นี้ เป็นพระสัมพุทธเจ้าด้วยอุบายอย่างไรเล่าขอท่านจงบอกอุบายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้จักพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ไม่รู้เถิดก็มหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการมาแล้วในมนทั้งหลายอันพระมนาจารย์ทั้งหลาย พยากรณ์ไว้บริบูรณ์แล้วตามลำดับว่ามหาปุริสลักษณะทั้งหลายมีอยู่ในวรกายของพระมหาบุรุษใดพระมหาบุรุษนั้นมีคติเป็นสองเท่านั้นคติที่สามไม่มีเลยคือ ถ้าพระมาหาบุรุษนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงชนะทั่วปัฐพีนี้จะทรงปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วท่านทั้งหลายจงถามถึงชาติโครลักษณะมนและสเิ์เหล่าอื่นอีกและถามถึงศีรษะและทำเป็นเหตุในศีรษะตกไปด้วยใจเทียวถ้าว่าท่านนั้นจักเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมอันหาเครื่องกลางกั้นมิได้ใสจากวิสัชนาปัญหาอันท่านทั้งหลายถามด้วยใจด้วยวาจาได้พระมานผู้เป็นสิทธิสิบหกคนคืออชิตะหนึ่งติสเมเตยะหนึ่งปุณกกะหนึ่งเมตคูหนึ่ง โทตกะหนึ่งอุปศีวะหนึ่งนันทะหนึ่งเหมกะหนึ่งโตเทยะหนึ่งกัปปะหนึ่งสตุกันีผู้เป็นบัณฑิตหนึ่งภัทราวุฒะหนึ่งอุทยะหนึ่งโปสาลพรามหนึ่งโมคราชผู้มีเมธาหนึ่ง ปิงคียะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หนึ่งพรามานพทั้งปวงคนหนึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะปรากฏแก่โลกทั้งปวงเป็นผู้เพ่งชาญมีปัญญาทรงจำอันวาสนาในก่อนอบรมแล้วทรงชดาหนังเสือเหลืองได้ฟังคำของพรามภาวรีแล้วอภิวาทพรามภาวรี กระทำประทักศินแล้วบ่ายหน้าต่อทิศอุดรมุ่งไปยังที่ตั้งแห่งแว่นแคว้นมุลกะเมืองมาหิตสติในคราวนั้นเมืองอุจเชนีเมืองโคนัทะเมืองเวทิสะเมืองวันนนครเมืองโกสัมพีเมืองสาเกตเมืองสาวัตถีอันเป็นเมืองอุดม เมืองเศษพยะเมืองกบิลพัทเมืองกุสินารามันทิราสถานเมืองปาวาโพคานครเมืองเวสาลีเมืองราชครืและปาศานกะเจดีอันเป็นโรมนียสถานที่น่ารื่นรมย์ใจพระมานพทั้งหลายพากันยินดีได้รีบด่วนขึ้นสู่เจติยบรรพศ เหมือนบุคคลผู้กระหายน้ำยินดีน้ำเย็นเหมือนพ่อค้ายินดีลาบใหญ่และเหมือนบุคคลถูกความร้อนแผดเผายินดีร่มเงาก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ประหนึ่งราชสีบัลืออยู่ในป่า อาชิตะมานพได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระรัศมีเรื่องเรือเหลืองอ่อนถึงความบริบูรณ์ดังดวงจันทร์ในวันเพนลำดับนั้นอาชิตะมานพได้เห็นพระอวัยวะอันบริบูรณ์ในพระกายของพระผู้มีพระภาคนั้นมีความร่าเริงยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้ทูลถามปัญหาด้วยใจว่าขอพระองค์จงตรัสบอกอ้างอายุโคตรพร้อมทั้งลักษณะและขอได้ตรัสบอกการถึงความสำเร็จในมนทั้งหลายแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์เถิดครามผู้เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ย่อมบอกมนกสิทธ์มีประมาณเท่าไหร่พรัตุเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าก็พรามผู้เป็นอาจารย์ของท่านนั้นมีอายุร้อยี่สิบปีชื่อภาวรีโดยโคดลักษณะในกายของพรามภาวรีนั้นมีสามประกาศพรามภาวรีนั้นเรียนจบไตรเพศในตำราทำนายมหาปุริสลักษณะคือคัมพีอิติหาสะ พร้อมทั้งคำภีนิคันทุศาสและเกตุภัสศาสถึงซึ่งความสำเร็จในธรรมแห่งพรามของตนย่อมบอกมนกมามนบห้าร้อยข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนขอพระองค์จงค้นคว้าลักษณะทั้งหลายของพรามภาวรีขอทรงประกาศตัดความทะเยอทะยานอย่าให้ข้าพระองค์มีความสงสัยเถิด ดูกรามานกพรามภาวรีนั้นย่อมปกปิดมุขมนทนด้วยชิวหาได้มีอุณาโลมชาติในระหว่างคิว้วมีคุยหาฐานอยู่ในฝักท่านจงรู้อย่างนี้เถิดชนทั้งปวงไม่ได้ยินใครๆผู้ถามเลยได้ฟังปัญหาที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แล้ว คิดพิสวงอยู่เกิดความโสมนัสประนมอัญชลีว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอะไรหนอเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือเป็นเท้าสุชมบดีจอมเทพเมื่อปัญหาอันผู้ถามถามแล้วด้วยใจข้อปัญหานั้นฉไหนามาแจมแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคได้อชิตะมานพทูลถามด้วยใจต่อไปว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคท่านพราหมภวรีถามถึงธรรมเป็นศีสะัะและธรรมเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปขอพระองค์ตรัสพยากรณ์ข้อนั้นกำจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ผู้เป็นฤาษีเสียเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าท่านจงรู้เถิดว่าอวิชชาชื่อว่าธรรมเป็นศีสะะ วิชาประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะและวิริยะชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องให้ศรีรษะตกไปลำดับนั้นอาชิตะมานพมีความโสมนัสเป็นอันมากเบิกบานใจกระทำหนังเสือเหลืองฉเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง มอบลงแทบพระบาทยุคนด้วยเสียงกล้าวกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุข์ผู้มีพระจักสุพราหมภาวรีผู้เจริญมีจิตเบิกบานพร้อมด้วยสิทธ์ทั้งหลายขอไหว้พระบาทยุคนดูกระมานบพรามภาวรีพร้อมด้วยสิทธ์ทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิดแม้ถึงท่าน ก็จงเป็นผู้ถึงความสุขจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานเถิดก็ท่านทั้งหลายมีโอกาสอันเราได้กระทำแล้วปรารถนาในใจเพื่อจะถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งก็จงถามความสงสัยทุกๆอย่างของพรามภาวรีหรือของท่านทั้งปวงเถิดอชิตะมานพ มีโอกาสอันพระสัมพุทธเจ้ากระทำแล้วนั่งลงประนมอัญชลีทูลถามปัญหาทีแรกกับพระตถาคตณที่นั้นอชิตะปัญหาที่หนึ่งอชิตะมานพทูลถามปัญหาว่าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรหุ้มห่อไว้ โลกย่อมไม่แจ่มแจ้งเพราะอะไรพระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้อะไรเป็นพยใหญ่ของโลกนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระระาชิตะโลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้โลกไม่แจ่มแจ้งเพราะความตรณีเรากล่าวตันหาว่า เป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นกระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสบอกเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันบัณฑิตย่อมปิดได้ด้วยทำอะไรดูกระระอาอชิตะสติ เป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันบัณฑิตย่อมปิดได้ด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุตปัญญาสติและนามรูปทำทั้งหมดนี้ย่อมดับไปณที่ไหนพระองค์อันข้าพระองค์ทูลถามแล้ว ขอจงตรัสบอกปัญหาข้อนี้แก่ข้าพระองค์เถิดดูกระอาชิตะเราจะบอกปัญหาที่ท่านได้ถามแล้วแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไปไม่มีส่วนเหลือณที่ใดสติและปัญญานี้ย่อมดับไปณที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณชนเหล่าใด ผู้มีธรรมอันพิจารณาเห็นแล้วและชนเหล่าใดผู้ยังต้องศึกษาอยู่เป็นอันมากมีอยู่ในโลกนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกขพระองค์ผู้มีปัญญารักษาตนอันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกความเป็นไปของชนเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดภิกษุไม่กำหนัดยินดีในกามทั้งหลาย มีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติพึงเว้นรอบจบอาชิตะมานาวกะปัญหาที่หนึ่งติสเมเตยะปัญหาที่สองติสเมเตยะมานบทูลถามปัญหาว่าใครชื่อว่าผู้ยินดีในโลกนี้ ความวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ส่วนทั้งสองคืออดีตกับอนาคตแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางคือปัจจุบันด้วยปัญญาพระองค์ตรัสสรรเสริญใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงตันหาเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่า ดูกราเมตเตยะภิกษุเห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วประพฤติพรหมจรรย์มีตัณหาปราดไปแล้วมีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแล้วดับกิเลสได้แล้วชื่อว่าผู้ยินดีในโลกนี้ความวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้น รู้ซึ่งส่วนทั้งสองแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางด้วยปัญญาเรากล่าวสรรเสริญภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นล่วงตันหาเครื่องร้อยรัดในโลกนี้เสียได้จบติดสมเมเตยะมานวกะปัญหาที่สอง ปุณกกะปัญหาที่สามปุณกกะมานพทูลถามปัญหาว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีความหวั่นไหวผู้ทรงเห็นรากเงากุศลและอกุศลสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้คือฤาษีกษัตริย์พราหมณ์เป็นอันมากอาศัยอะไร จึงบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าดูกระาปุนกะสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นอันมากในโลกนี้คือ ฤษีกษัตริย์พราหมณ์ราถนาความเป็นมนุษย์เป็นต้นอาศัยของมีชราจึงบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นอันมากในโลกนี้คือฤษีกษัตริย์พราหมณ์บูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรุตุ สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นมนุษย์เหล่านั้นเป็นคนไม่ประมาทในยันข้ามพ้นชาติและชาราได้บ้างแลหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระรบบาปุณกะสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นมนุษย์เหล่านั้นย่อมมุ่งหวัง ย่อมชมเชยย่อมปรารถนาย่อมบูชาย่อมรำพันถึงกามก็เพราะอาศัยลาบเรากล่าวว่าสัตว์เหล่านั้นประกอบการบูชายังเป็นคนกำหนัดยินดีในพบไม่ข้ามผลชาติและชราไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก์ถ้าหากว่า สัตว์เหล่านั้นผู้ประกอบการบูชาไม่ข้ามพ้นชาติและชลาไปได้ด้วยยัญญวิธีทั้งหลายไสเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามพ้นชาติและชลาไปได้ในบัดนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระรบปุณกะ ผู้ใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนไหนเพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลกผู้นั้นสงบแล้วไม่มีความประพฤติชั่วอันจะทำให้มัวหมองดุดควันไฟไม่มีกิเลสอันกระทบจิตหาความหวังมิได้เรากล่าวว่า ผู้นั้นข้ามพ้นชาติและชราไปได้แล้วจบปุณกะมานวกะปัญหาที่สามเมตตะคูปัญหาที่สี่เมตตะคูมานพทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงถึงเวทมีจิตอันอบรมแล้วความทุกข์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นอันมากมีมาแล้วแต่อะไรพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระราเมตคุท่านได้ถามเราถึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ เราจะบอกเหตุนั้นแก่ท่านตามที่รู้ความทุกข์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นอันมากย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นเหตุผู้ใดไม่รู้แจ้งย่อมกระทำอุปธิผู้นั้นเป็นคนเขาวย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ชัดเห็นชาติว่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุก ไม่พึงกระทำอุปธิข้าพระองค์ได้ทูลถามความข้อใดพระองค์ก็ทรงแสดงความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามความข้ออื่นอีกขอเชิญพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นเถิดนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมข้ามโอคะคือชาติชราโสกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนี ขอพระองค์จงตรัสพยากรณ์ธรรมอันเป็นเครื่องข้ามโอคะให้สําเร็จประโยชน์แก่ข้าพระองค์เถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วด้วยประการนั้นดูกระราเมตคูเราจักแสดงธรรมแก่ท่านในธรรมที่เราได้เห็นแล้วเป็นธรรมประจักษ์แก่ตนที่บุคคลทราบชัดแล้วพึงเป็นผู้มีสติ ดำเนินข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ก็ข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งซึ่งทำอันสูงสุดที่บุคคลทราบชัดแล้วเป็นผู้มีสติพึงดำเนินข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ดูกระ,ระเมตคู ท่านรู้ชัดซึ่งส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนเบื้องบนคืออนาคตในส่วนเบื้องต่ำคืออดีตและแม้ในส่วนเบื้องขวางสถานกลางคือปัจจุบันจงบรรเทาความเพลิดเพลินและความยึดมั่นในส่วนเหล่านั้นเสียวิญญาณของท่านจะไม่พึงตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทได้รู้แจ้งแล้วเที่ยวไปอยู่และความถือมั่นว่าของเราได้แล้วพึงละทุกข์คือชาติชราโสกะและปริเทวะในอัตภาพนี้เสียข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งซึ่งพระวาจานี้ของพระองค์ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้โคตมโครทำอันไม่มีอุปธิพระองค์ทรงแสดงชอบแล้วพระองค์ทรงละทุกข์ได้แน่แล้วเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งชัดแล้วด้วยประการนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพระองค์พึงทรงสั่งสอนชนเหล่าใดไม่หยุดยัง้งแม้ชนเหล่านั้นก็พึงละทุกขได้เป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงได้มาถวายบังคมพระองค์โดยคิดว่าแม้ไหนพระผู้มีพระภาคพึงทรงสั่งสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนเถิดท่านพึงรู้ผู้ใดว่าเป็นพรามผู้ถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ติดข้องอยู่ในการรพผู้นั้นแลข้ามโอคะนี้ได้แน่แล้ว ผู้นั้นข้ามถึงฝั่งแล้วเป็นผู้ไม่มีตะปูคือกิเลสไม่มีความสงสัยนรชนนั้นรู้แจ้งแล้วแหลเป็นผู้ถึงเวทในศาสนานี้สละธรรมเป็นเครื่องข้องนี้ในภบน้อยและภบใหญ่เสียได้แล้วเป็นผู้มีตัณหาปราดไปแล้วไม่มีกิเลสอันกระทบจิต หาความหวังมิได้เรากล่าวว่าผู้นั้นข้ามชาติและชราได้แล้วจบแม่ตะคูมานาวะกะปัญหาที่สี่โทตกะปัญหาที่ห้าโทตกะมานบได้ทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งพระวาจาของพระองค์ข้าพระองค์ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเครื่องดับกิเลสของตนพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่า ดูกระโทตกะถ้าเช่นนั้นท่านจงมีปัญญารักษาตนมีสติกระทำความเพียรในศาสนานี้เถอดท่านจงฟังเสียงแต่สำนักของเรานี้แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเครื่องดับกิเลสของตนเถอดข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้เป็นพรามหากังวลมิได้ ทรงยังพระกายให้เป็นไปอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักสุรอบคอบเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ศากยะขอพระองค์จงทรงปลดเปลื้องข้าพระองค์เสียจากความสงสัยเถิดดูกราะะโทตกะเราจักไม่อาจเพื่อจะปลดเปลื้องใคร ผู้ยังมีความสงสัยในโลกให้พ้นไปได้ก็ท่านรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐอยู่จะข้ามโอคะนี้ได้ด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพรหมขอพระองค์จงทรงพระกรุณาสั่งสอนธรรมเป็นที่สงัดกิเลสที่ข้าพระองค์ควรจะรู้แจ้งและขอพระองค์ทรงพระกรุณาสั่งสอน ไม่ให้ข้าพระองค์ขัดข้องอยู่เหมือนอากาศเถิดข้าพระองค์อยู่ในที่นี้นี่แหละจะพึงเป็นผู้ไม่อาศัยแอบอิงเที่ยวไปดูกระโทตกะเราจะแสดงธรรมเครื่องระง,งับกิเลสแก่ท่านในธรรมที่เราได้เห็นแล้วเป็นธรรมประจักษ์แก่ตนที่บุคคลได้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้มีสติ พึงดำเนินข้ามตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ก็ข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งซึ่งทำเป็นเครื่องระงับกิเลสอันสูงสุดที่บุคคลได้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้มีสติพึงดำเนินข้ามตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้ ดูการโทตกะท่านรู้ชัดซึ่งส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งในส่วนเบื้องบนคืออนาคตทั้งในส่วนเบื้องต่ำคืออดีตแม้ในส่วนเบื้องขวางสถานกลางคือปัจจุบันท่านรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นเครื่องค้องอยู่ในโลกอย่างนี้แล้วอย่าได้ทำตันหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลย จบโทตกะมานวกัปัญหาที่ห้าอุปศีวะปัญหาที่หกอุปสีวะมานพทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สากยยะข้าพระองค์ผู้เดียวไม่อาศัยธรรมหรือบุคคลอะไรแล้วไม่สามารถจะข้ามห้วงน้ำใหญ่คือกิเลสได้ ข้าแต่พระองค์ผู้สมันตจักสุขขอพระองค์จงตรัสบอกที่หน่วงเหนียวอันข้าพระองค์พึงอาศัยข้ามห้วงน้ำคือกิเลสนี้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกราอุปสีวะท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งอากินจัญญายตนะสมาบัติ อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีดังนี้แล้วข้ามห่วงน้ำคือกิเลสเสียเถิดท่านจงละกามทั้งหลายเสียเป็นผู้เว้นจากความสงสัยเห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาให้แจมแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนเถิดผู้ใดปราศจากความกำหนัดยินดีในกามทั้งปวงละสมาบัติอื่นเสีย อาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจลงในสัญญาวิโมกเป็นอย่างยิ่งผู้นั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะพรมโลกนั้นแลหรือดูกระอุปศีวะผู้ได้ปราศจากความกำหนัดยินดีในกามทั้งปวงและสมาบัติอื่นเสียอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติ น้อมใจลงในสัญญาวิโมกเป็นอย่างยิ่งผู้นั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะพรหมโลกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักสุถ้าผู้นั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวพึงตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะพรหมโลกนั้นสิ้นปีแม้มากไซ ผู้นั้นพึงพ้นจากทุกต่างๆในอากินจัญญายตนะพรหมโลกนั้นแหละพึงเป็นผู้เยือกเย็นหรือว่าวิญญาณของผู้เช่นนั้นพึงเกิดเพื่อถือปฏิสนธิอีกดูกระอุปสีวะมุนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ถึงการนับเปรียบเหมือนเปลวไฟ อันถูกกำลังลมพัดไปแล้วย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ถึงการนับท่านผู้นั้นถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ท่านผู้นั้นไม่มีหรือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความเป็นผู้เที่ยงข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีขอพระองค์จงตรัสพยากรณ์ความข้อนั้นให้สำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระองค์เถิด เพราะว่าทำนั้นพระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วด้วยประการนั้นดูกระระอุปสีวะท่านพูดถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีประมาณชนทั้งหลายจะพึงกล่าวท่านผู้นั้นด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นใดกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นของท่านไม่มี เมื่อทำทั้งปวงท่านเพิกถอนขึ้นได้แล้วแม้ทางแห่งถ้อยคำทั้งหมดก็เป็นอันท่านเพิกถอนขึ้นได้แล้วจบอุปศีวะมานวกะปัญหาที่หกนันทปัญหาที่เจ็ดนันทมานพทูลถามปัญหาว่า ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกชนทั้งหลายกล่าวบุคคลว่าเป็นมุนีนี้นั้นด้วยอาการอย่างไรหนอชนทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยยานหรือผู้ประกอบด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกะระนันทะ ผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่กล่าวบุคคลว่าเป็นมุนีด้วยความเห็นด้วยความสดับหรือด้วยความรู้ชนเหล่าใดกําจัดเสนาหมานให้พินาศแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวไปอยู่เรากล่าวชนเหล่านั้นว่าเป็นมุนีข้าแต่พระผู้มีพระภาค สมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยศีลและครตบ้างด้วยมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติอยู่ในทิฏฐิของตนนั้นตามที่ตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ข้ามพ้นชาติ และชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระระนันทะสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยศีลและพรตบ้าง ด้วยมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากบ้างสมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติอยู่ในทิฏฐิของตนนั้นตามที่ตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ก็จริงถึงอย่างนั้นเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามพ้นชาติและชาราไปไม่ได้สมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเห็นบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยศีลและพรตบ้างด้วยมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากบ้างข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีถ้าพระองค์ตัดว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามโอคะไม่ได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลก และมนุษยโลกข้ามพ้นชาติและชาาได้แล้วในบัดนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระระนันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดอันชาตและชาาหุ้มห่อไว้แล้ว แต่เรากล่าวว่าคนเหล่าใดในโลกนี้ละเสียซึ่งรูปที่ได้เห็นแล้วก็ดีเสียงที่ได้ฟังแล้วก็ดีอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วก็ดีละเสียแม้ซึ่งศีลและพรตทั้งหมดก็ดีละเสียซึ่งมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากทั้งหมดก็ดีกำหนดรู้ตันหาแล้ว เป็นผู้หาอาสวะมิได้คนเหล่านั้นแหลข้ามโอคะได้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้โคดมข้าพระองค์ยินดียิ่งซึ่งพระดํารัสของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทำอันไม่มีอุปติพระองค์ทรงสแสดงชอบแล้วแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่า คนเหล่าใดในโลกนี้ละเสียซึ่งรูปที่ได้เห็นแล้วก็ดีเสียงที่ได้ฟังแล้วก็ดีอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วก็ดีละเสียแม้ซึ่งศีลและพรษทั้งหมดก็ดีละเสียซึ่งมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากทั้งหมดก็ดีกําหนดรู้ตัณหาแล้วเป็นผู้หาอาสวะมิได้ คนเหล่านั้นข้ามโอคะได้แล้วจบนันทามานวะกะปัญหาที่เจ็ดเหมะกะปัญหาที่แปดเหมมกะมานพทูลถามปัญหาว่าอาจารย์เหล่าใดได้พยากรลทัทธิของตนแก่ข้าพระองค์ในการก่อนว่าเหตุนี้ ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้จักเป็นอย่างนี้อย่างนี้คำพยากร์ทั้งหมดของอาจารย์เหล่านั้นไม่ประจักษ์แก่ตนคำพยากรทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องทำความตรึกให้ทวีมากขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องกําจัดตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกแก่ข้าพระองค์เถิด พระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระเหมกะชนเหล่าใดได้รู้ทั่วถึงบทคือนิพพานอันไม่แปรผันเป็นที่บรรเทาฉันทราคะในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังและสิ่งที่ได้ทราบอันน่ารักนาที่นี้เป็นผู้มีสติ มีธรรมอันเห็นแล้วดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นสงบระงับแล้วมีสติข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกได้แล้วจบเหมกะมานวากปวะปัญหาที่แปดโตเธอยปัญหาที่เก้า โตเทยะมานบทูลถามปัญหาว่าผู้ใดไม่มีการทั้งหลายไม่มีตัณหาและข้ามความสงสัยได้แล้วความพ้นวิเศษของผู้นั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระระโตเทยะผู้ใดไม่มีกามทั้งหลายไม่มีตัณหา และข้ามความสงสัยได้แล้วความพ้นวิเศษอย่างอื่นของผู้นั้นไม่มีผู้นั้นไม่มีความปรารถนาหรือยังปรารถนาอยู่ผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือยังเป็นผู้มีปกติกำหนดด้วยปัญญาอยู่ขค่แต่พระองค์ผู้สากะยะข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งมูนีได้อย่างไร แค่แต่พระองค์ผู้มีพระจักสุรอบคอบขอพระองค์จงตรัสบอกมุนีนั้นให้แจ้งชัดแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระระโตเถยาผู้นั้นไม่มีความปรารถนาและไม่เป็นผู้ปรารถนาอยู่ด้วยผู้นั้นเป็นคนมีปัญญามิใช่เป็นผู้มีปกติกำหนดด้วยปัญญาอยู่ด้วย ท่านจงรู้จักมุนีว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ข้องอยู่แล้วในกามและพบแม้อย่างนี้จบโตเทยะมานว่กับปัญหาที่เก้ากับปะปัญหาที่สิบกับประมาณนบทูลถามปัญหาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์จงตัดบอกซึ่งธรรมอันเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้อัญชลาและมรณะครอบงำแล้วดุูที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้อยู่ในท่ามกลางสาครเมื่อคืนเกิดแล้วมีภัยใหญ่ฉะนั้นอันหนึ่งขอพระองค์จงตัดบอกที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ โดยอุบายที่ทุกนี้ไม่พึงมีอีกเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระ,ระกับปะเราจะบอกรำอันเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้อัญชาราและมรณะครอบงำแล้วดุดที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้อยู่ในท่ามกลางสาครอน เมื่อคลื่นเกิดแล้วมีภัยใหญ่แก่ท่านธรรมชาติไม่มีเครื่องกังวลไม่มีความถือมั่นนี้เป็นที่พึ่งหาใช่อย่างอื่นไม่เรากล่าวที่พึ่งอันเป็นที่สิ้นไปแห่งชราและมรณะว่านิพพานชนเหล่าใดรู้นิพพานนั้นแล้วมีสติมีธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของมารไม่เดินไปในทางของมารจบกับปะมานวกับปัญหาที่สิบชตุกันนีปัญหาที่สิบเอ็ดชตุกันนีมานพทูลถามปัญหาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ผู้ไม่ใคร่กามจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ล่วงห่วงน้ำคือกิเลสเสียได้ไม่มีกามข้าแต่พระองค์ผู้มีพระเนตรคือพระสัพพัญยุตยานเกิดพร้อมแล้วขอพระองค์ตรัสบอกทางสันติข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงตรัสบอกทางสันตินั้นแก่ข้าพระองค์ตามจริงเถิดเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีเดชครอบงำกามทั้งหลายเสียแล้วด้วยเดชเหมือนพระอาทิตย์มีเดชคือรัศมีครอบงำปัตภีด้วยเดชไปอยู่ในอากาศข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน ขอพระองค์จงตรัสบอกธรำเครื่องละชาติละชราณที่นี้ที่ข้าพระองค์ควรจะรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระระชตุกันนีท่านได้เห็นซึ่งเนคขมมะโดยความเป็นธรรมอันเกษมแล้ว จงนำความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียให้สิ้นเถิดอันหนึ่งกิเลสชาติเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้แล้วซึ่งควรจะปลดเปลื้องเสียอย่ามีแล้วแก่ท่านกิเลสเครื่องกังวลใดได้มีแล้วในการก่อนท่านจงทำกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งเสียเถิดกิเลสเครื่องกังวลในภายหลัง อย่าได้มีแก่ท่านถ้าท่านจักไม่ถือเอากิเลสเครื่องกังวลในท่ามกลางไซท่านจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปดูกระพร,รามเมื่อท่านปราศจากความกำหนัดในนามและรูปแล้วโดยประการทั้งปวงอาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราช ก็ย่อมไม่มีแก่ท่านจบชตุกนีมานวะกะปัญหาที่สิบเอ็ดพัทราวุธปัญหาที่สิบสองพัทราวุธมานพทูลถามปัญหาว่าข้าพระองค์ขอทูลวิงวอนพระองค์ผู้ทรงละอาลายัยตัดตันหาเสียได้ไม่หวั่นไหว ละความเพลิดเพลินข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้แล้วพ้นวิเศษแล้วละทำเครื่องให้ดหําริมีพระปัญญาดีข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรชนในชนบทต่างๆประสงค์จะฟังพระดำรัสของพระองค์มาพร้อมกันแล้วจากชนบททั้งหลายได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้ประเสริฐแล้วจัก,กลับไปจากที่นี้ ขอพระองค์จงตรัสพยากรแก่ชนในชนบทต่างๆเหล่านั้นให้สำเร็จประโยชน์เถิดเพราะธรรมนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วด้วยประการนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรว่าดูกระพัทราวุฒธธะมูชนควรจะนำเสียซึ่งตัณหาเป็นเครื่องถือมั่นทั้งปวง ในส่วนเบื้องบนเบื้องต่ำและในส่วนเบื้องขวางสถานกลางให้สิ้นเชิงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมถือมั่นสิ่งใดๆในโลกมานย่อมติดตามสัตว์ได้เพราะสิ่งนั้นแหละเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดอยู่มาเลงเห็นหมู่สัตว์ผู้ติดข้องอยู่แล้วในวัตตะ อันเป็นบ่วงแห่งมานี้ว่าเป็นหมู่สัตว์ติดข้องอยู่แล้วเพราะการถือมั่นดังนี้พึงเป็นผู้มีสติไม่ถือมั่นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงจบพัตราวุธมานวะกะปัญหาที่สิบสองอุทยะปัญหาที่สิบสามอุทยมานพ ทูลถามปัญหาว่าข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้เพ่งฌานปราศจากทุรีทรงนั่งโดยปกติทรงทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมอันเป็นเครื่องพ้น ที่ควมรู้ทั่วถึงสำหรับทำลายอาวิชชาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระระอุทยะเรากล่าวธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงเหงาเป็นเครื่องห้ามความรำคาญบริสุทธิ์ดี เพราะอุเบกขาและสติมีความตรึกถึงธรรมแล่นไปในเบื้องหน้าว่าเป็นธรรมเครื่องพ้นที่ควรรู้ทั่วถึงสำหรับทำลายอาวิชชาโลกมีธรรมอะไรประกอบไว้ธรรมชาติอะไรเป็นเครื่องพิจารณาของโลกนั้นเพราะละธรรมอะไรได้เด็ดขาดท่านจึงกล่าวว่านิพพาน โลกมีความเพลิดเพลินประกอบไว้ความตรึกไปต่างๆเป็นเครื่องพิจารณาของโลกนั้นเพราะละตันหาได้เด็ดขาดท่านจึงกล่าวว่านิพพานเมื่อบุคคลระลึกอย่างไรเที่ยวไปอยู่วิญญาณจึงจะดับข้าพระองค์ทั้งหลายมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอฟังพระดำรัสของพระองค์เมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลินเวทนาทั้งภายในและภายนอกระลึกอย่างนี้เที่ยวไปอยู่วิญญาณจึงจะดับจบอุทยมานวกะปัญหาที่สิบสามโปสาระปัญหาที่สิบสี่ โอสาลมานพทูลถามปัญหาว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงได้มาเฝ้าพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงอ้างสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ทรงหวันไหวทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงบรรลุถึงฟังแห่งธรรมทั้งปวง ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สากยะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงยานของบุคคลผู้มีความสำคัญในรูปก้าวล่วงเสียแล้วละรูปกายได้ทั้งหมดเห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งทั้งภายในและภายนอกบุคคลเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกราโปสาละพระตถาคตทรงรู้ยิ่งซึ่งภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งปวงทรงทราบบุคคลน,นั้นผู้ยังดำรงอยู่ผู้น้อมไปแล้วในอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นต้นผู้มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นต้นนั้น เป็นที่ไปในเบื้องหน้าผู้ที่เกิดในอากินจัญญายตนะสมาบัติว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบดังนี้แล้วแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นยานของบุคคลน,นั้นผู้เป็นพรามอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นยานอันถ่องแท้อย่างนี้ จบโปสาละมานวะกะปัญหาที่สิบสี่โมคราชปัญหาที่สิบห้าโมคราชมานพทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ศักยะข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาถึงสองครั้งแล้วพระองค์ผู้มีพระจักสุ ไม่ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้จะดับมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเทพฤาษีจะทรงพยากรณ์ในครั้งที่สามข้าพระองค์จึงขอทูลถามว่าโลกนี้โลกอื่นพรม,มโลกกับทั้งเทวโลกข้าพระองค์ ย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ผู้โคดมผู้เรืองยศข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงได้มาเฝ้าพระองค์ผู้มีปกติเห็นความก้าวล่วงวิสัยของสัตว์โลกผู้มีปกติเห็นธทำอันง,งามอย่างนี้บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่เห็น พระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระโมคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเถิดจงถอนความตามเห็นว่าเป็นตัวตนเสียแล้วพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมจุราชได้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่เห็นจบโมคราชมานวกับปัญหาที่สิบห้าปิงคียะปัญหาที่สิบหกปิงคียะมานพทูลถามปัญหาว่าข้าพระองค์เป็นคนแก่แล้ว มีกำลังน้อยผิวพันเศร้ามองในตาทั้งสองของข่าพระองค์ไม่ผ่องใสเห็นไม่จะแจง้งหูสำหรับฟังก็ไม่สะดวกขอข่าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงฉิบหายเสียในระหว่างเลยขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมที่ข่าพระองค์ควรรู้ ซึ่งเป็นเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้เสียเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสพยากรณ์ว่าดูกระราปิงคียะชนทั้งหลายได้เห็นเหล่าสัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายแล้วยังเป็นผู้ประมาทก็ย่อยยับอยู่เพราะรูปทั้งหลายดูกระราปิงคียะ เพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อความไม่เกิดอีกทิศใหญ่สีทิศน้อยสีทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ารวมเป็นสิบทิศสิ่งไรสิ่งไรในโลกที่พระองค์ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้ทราบหรือไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้มี ขอพระองค์จงตรัสบอกร,รมที่ขาพระองค์ควรรู้เป็นเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้เถิดดูกระรปิงคยียะเมื่อท่านเห็นหมู่มนุษย์ผู้ถูกตั้นหาครอบงำแล้วเกิดความเดือดร้อนอัญชาราถึงรอบข้างดูกระรปิงคยียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นคนไม่ประมาท ละตันหาเสียเพื่อความไม่เกิดอีกจบปิงคิยะมานวกักปัญหาที่สิบหกเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าสานเจดีในมคตชนบทได้ตรัสปารายณะสูตรนี้อันพรามมณาบสิบหกคนผู้เป็นบริวาร ของพราหม์ภาวรีทูลอารัธนาแล้วได้ตรัสพยากรปัญหาแม้หากว่าการกบุคคลรู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งแล้วพึงปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมไซสการกบบุคคลนั้นก็พึงถึงฝั่งโน้นแห่งชราและมรณะได้แน่แท้ เพราะธรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การถึงฝั่งโน้นเพราะเหตุนั้นคำว่าปรายนะจึงเป็นชื่อแห่งธรรมปริยายนี้พระมานผู้อารัตนาทูลถามปัญหาสิบคนนั้นคืออาชิตะมานบหนึ่งติดสเมตเตยะมานบหนึ่งปุณกะมานบหนึ่ง เมตคูมานพหนึ่งโทตกะมานพหนึ่งอุปสีวะมานพหนึ่งนันทะมานพหนึ่งเหมกะมานพหนึ่งโตเทยะมานพหนึ่งกับปะมานพหนึ่งชตุกันนีมานพผู้เป็นบัณฑิตหนึ่งพัตราวุธมานพหนึ่ง อุทยมามนบหนึ่งโปสาลพรามานบหนึ่งโมคราชมานบผู้มีปัญญาหนึ่งปิ่งคิยะมานบผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หนึ่งพรมามนบทั้งสิบหกคนนี้ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงมีจรณะอันสมบูรณ์ พระมานพทั้งสิบหกคนได้เข้าไปเฝ้าทูลถามปัญหาอันละเอียดกับพระพุทธเจ้าผู้ประเรสริฐสุดพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีได้ตรัสพยากรณปัญหาที่พระมานพเหล่านั้นทูลถามแล้วตามจริงแท้ส่งให้พรามานพทั้งหลายยินดีแล้วด้วยการตรัสพยากรณ์ปัญหาทุกๆปัญหา พรามานพทั้งสิหคนเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์พระอาทิตย์ผู้มีจักสุให้ยินดีแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐเนื้อความแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยประการใด ผู้ใดพึงปฏิบัติตามด้วยประการนั้นก็พึงจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นได้ผู้นั้นเจริญมักอันอุดมอยู่ก็พึงจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นได้ธรรมปริยายนั้นเป็นทางเพื่อไปสู่ฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นธรรมปริยายนั้นจึงชื่อว่าปรายนะ ปิงคิะมานบกล่าวคาถาว่าอาตมาจะขับตามพาธิ์เครื่องไปยังฝั่งโน้นอาตมาขอกล่าวตามที่พระภู้มีพระภาคได้ทรงเห็นแล้วโดวยพระยานพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปราจจจากมนทินมีพระปัญญากว่างขวางไม่มีความใคร่ ทรงดับกิเลสได้แล้วจะพึงตรัสมุสาเพราะเหตุอะไรเอาเถิดอาตมาจาักแสดงวาจาที่ควรเปล่งอันประกอบด้วยคุณของพระพุทธเจา้าผู้ทรงละความหลงอันเป็นมลทินได้แล้วทรงละความถือตัวและความลบลูได้เด็ดขาดดูกระทันพรามนาจารย์ พระพุทธเจ้าทรงบันเทาความมืดมีพระจักสุรอบขอบทรงถึงที่สุดของโลกทรงล่วงพบได้ทั้งหมดไม่มีอาสวะทรงละทุก์ขได้ทั้งปวงมีพระนามตามความเป็นจริงว่าพุทธโธอันอัตมาเข้าเฝ้าแล้ว นกพึงละป่าเล็กแล้วมาอยู่อาศัยป่าใหญ่อันมีผลลไม้มากฉันใดอาตมามาละคณาจารย์ผู้มีความเห็นน้อยแล้วได้ประสบพระพุทธเจา้าผู้มีความเห็นประเสริฐเหมือนหงโพโลงสู่สะใหญ่แม้ฉันนั้นก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เหล่าใด ได้พยากรณ์ลัทธิของตนแก่อาตมาตในการก่อนว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จัะเป็นอย่างนี้คำพยากรณ์ของอาจารย์เหล่านั้นทั้งหมดไม่ประจักษ์แก่ตนคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องทำความตรึกให้ทวีมากขึ้น อาตมาไม่พอใจในคำพยากรณ์น,นั้นพระโคดมพระองค์เดียวทรงบรรเทาความมืดสงบระง,งับมีพระรัศมีโชดช่วงมีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏดุดแผ่นดินมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหา ไม่มีจันไรหาอุปมาในที่ไหนไหนไมิได้แกอาตมาพรามภาวรีผู้อาจารย์กล่าวคถาถามพระปิงคียะว่าท่านปิงคียะพระโคโดมพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ เป็นที่สิ้นตัญหาไม่มีจันไรหาอุปมาในที่ไหนไหนมิได้แก่ท่านเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากพระโคดมพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏดุดแผ่นดินมีพระปัญญากว้างขวาง สิ้นการแม้ครู่หนึ่งเล่าท่านพราหรามพระโคโดมพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีจันไรหาอุปมาในที่ไหนไหนมิได้แก่อัตมาอัตมามิได้อยู่ปราศจากพระโคโดมพระองค์นั้น ผู้มีพระปัญญาเป็นเครื่องปรากฏดุดแผ่นดินมีพระปัญญากว่างขวางสิ้นการแม้ครู่หนึ่งทันพรามอาตมาไม่ประมาททั้งกลางคืนกลางวันเห็นอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นด้วยใจเหมือนเห็นด้วยจักสุอาตมา นมัสการอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นตลอดราตรีอาตมามาสำคัญความไม่อยู่ประเสจากพระพุทธเจ้าผู้โคดมพระองค์นั้นโดยความไม่ประมาทนั้นศรัทธาปีติมานะและสติของอาตมาย่อมน้อมไปในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้โคดม พระพุทธเจ้าผู้โคดมผู้มีพระปัญญากว่างขวางประทับอยู่ยังทิศสาภาคใดๆอาตมานั้นเป็นผูนนอบน้อมไปโดยทิศสาภาคนั้นๆนั่นแหลร่างกายของอาตมาผู้แก่แล้วมีกำลังและเรียวแรงน้อยนั่นเองท่านพราหมณ์อาตมาไปสู่พระพุทธเจ้าโดยการไปแห่งความดำริเป็นนิด เพราะว่าใจของอาตมาประกอบแล้วด้วยพระพุทธเจ้านั้นอาตมานอนอยู่บนเปลือกต้มคือกามดินรนอยู่เพราะตัณหาลอยจากเกาะหนึ่งไปสู่เกาะหนึ่งครั้งนั้นอาตมาได้เห็นพระสัมมาพุทธเจ้าผู้ทรงขามโอคาดได้แล้วไม่มีอาสวะในเวลาจบคาถานี้ พระผู้มีพระภาคทรงทราบความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ของพระปิงคียะและพราามภาวรีแล้วประทับอยู่ณน,นครสาวัตถีนั้นเองทรงเปล่งพระรัศมีดุดทองไปแล้วพระปิงคียะกำลังนั่งพนานาพระพุทธคุณแก่พราามภาวรีอยู่ได้เห็นพระรัศมีแล้วคิดว่า นี้อะไรเหลี้ยวแลไปได้เห็นพระผู้มีพระภาคประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้าตนจึงบอกแก่พราหมณ์ภาวรีว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วพราหมณ์ภาวรีได้ลุกจากอาสนะประคองอัญชลียืนอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแผ่พระรัศมีแสดงพระองค์ แก่พราหม์พาวรีสรงทราบธรรมเป็นที่สบายของพระปิเคียะและพราหม์พาวรีทั้งสองแล้วเมื่อจะตรัสเรียกแต่พระปิงคียะองค์เดียวจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าดูกระปิเคียะพระวัะลีพระพัทราวุธะและพระอารวีโคดม เป็นผู้มีศรัทธาน้อมลงแล้วฉันใดแม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาลงชันนั้นดูกราปิเขียะเมื่อท่านน้อมลงด้วยศรัทธาปรารบวิปัสสนาโดยในเป็นต้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงก็จักถึงนิพพานอันเป็นฝั่งโน้นแห่งวัตตะอันเป็นบ่วงแห่งมัจจุราช พระปิงคียะเมื่อจัะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้ย่อมเลื่อมใสยอย่างยิ่งเพราะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ผู้เป็นมุนีพระองค์มีกิเลสดุดลังคาอันเปิดแล้วตรัสรู้แล้วโดวยพระองค์เองไม่มีกิเลสดุดเสาเขื่อนทรงมีปฏิพาน ทรงสาบธรรมเป็นเหตุกล่าวว่าประเสริฐยิ่งทรงสาบธรรมชาติทั้งปวงทั้งเลวและประณีตพระองค์เป็นศาสดาผู้กระทาที่สุดแห่งปัญหาทั้งหลายแก่เหล่าชนผู้มีความสงสัยปฏิญาณอยู่นิพพานอันกิเลสมีราคะเป็นตนไม่พึงนำไปได้ เป็นธรรมไม่กำเริบหาอุปมาในที่ไหนๆมิได้ข้าพระองค์จักถึงอนุปาทิเสสนิพานถาดแน่แท้ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในนิพานนี้เลยขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นผู้มีจิตน้อมไปแล้วในนิพานโดยประการนี้แหละ พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐในคณะประทับอยู่ณป่าสานกะเจดีอันประเสริฐอันบุคคลตกแต่งไว้ดีแล้วในมคตชนบทเป็นโรมเนียสถานเป็นประเทศอันสวยงามเป็นที่อยู่อาศัยแห่งบุคคลผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วอันหนึ่งได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคอันพรามสิบหกคนทูลถามปัญหาแล้วได้ส่งประกาศประธานธรรมกะชนทั้งสองพวกผู้มาประชุมกันเต็มที่ณนะปาสานกะเจดีในบริษัทประมาณสิบสองโยธเพราะการถามโสรสปัญหาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงชนะผู้เลิศก,กว่าสัตว ได้ส่งแสดงธรรมอันประกาศอัดบริบูรณ์ด้วยพยัญชนะเป็นที่เกิดความกเกสมอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าสัตว์ได้ทรงแสดงพระสูตรอันวิจิตด้วยธรรมเป็นอันมากเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงได้ทรงแสดงพระสูตร อันประกอบด้วยบทแห่งพยานชนะและอัดมีความเปรียบเทียบซึ่งหมายรู้กันแล้วด้วยอักขระอันมั่นคงเป็นส่วนแห่งความแจ่มแจ้งแห่งวิจารณญาณของโลกพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าสัตว์ได้ทรงแสดงพระสูตรอันไม่มีมนทินเพราะมนทินคือราคะมนทิน คือโทสะมนทินคือโมหะเป็นส่วนแห่งธรรมปราศจากมนทินเป็นส่วนแห่งความแจ่มแจ้งแห่งวิจารณญาณของโลกได้ส่งแสดงพระสูตรอันประเสรศิฐอันไม่มีมนทินเพราะมนทินคือกิเลสมนทินคือทุจริตเป็นส่วนแห่งธรรมปราศจากมนทินเป็นส่วนแห่งความแจ่มแจ้ง แห่งวิจารณญาณของโลกได้ทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐเป็นเหตุปลดเรื่องอาสวะกิเลสเป็นเครื่องผูกกิเลสเป็นเครื่องประกอบนิวรณ์และมนถินทั้งสามของโลกนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าสัตว์ได้ทรงแสดงพระสูตรอันประเสร,ริฐหามวลถินไม่ได้ เป็นเครื่องบรรเทาความเศร้าหมองทุกอย่างเป็นเครื่องคลายความกำนัดไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความโศเป็นธรรมอันละเอียดประนีตและเห็นได้ยากได้ส่งแสดงพระสูตรอันประเสริฐอันหักรานราคะและโทสะให้สงบเป็นเครื่องตัดกำเนิดทุกขติวิญญาณห้า ความยินดีในพื้นฐานคือตัณหาเป็นเครื่องต้านทานและเป็นเครื่องพ้นได้ทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐลึกซึ้งเห็นได้ยากและละเอียดอ่อนมีอัดอันละเอียดบัณฑิตควรรู้แจ้งเป็นส่วนแห่งความแจ่มแจ้งแห่งวิจารณญาณของโลกได้ส่งแสดงพระสูตรอันประเสร,ริฐ ดุดดอกไม้เครื่องประดับอันยั่งยืนเก้าชนิดอันจำแนกอินทรีย์ชานและวิโมกมีมักมีองค์แปดเป็นญานอย่างประเสริฐพระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าสัตว์ได้ทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐปราศจากมุลทินบริสุทธิ์เปรียบด้วยห้วงน้ำวิจ,จิตด้วยรัตนะเสมอด้วยดอกไม้ มีเดชอันเปรียบด้วยพระอาทิตย์พระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าสัตว์ได้ส่งแสดงพระสูตรอันประเสริฐปลอดโปร่งกรเกษมให้สุขเย็นสงบมีประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อต้านมัจจุเป็นเหตุให้เห็นนิพพานอันดับกิเลสสนิทดีแล้วของโลกนั้นจบ โซลดปัญหา